นิพิษเฉลยไม่ต้องเถียงกันตู้แช่ในห้องกะกะตมันคือตู้แช่ไวยบอกยี่ห้อนี้ที่บ้านก็มีวันที่11พฤศจิกายน2564เวลา1 8ตริกา9นาทีเดลิเนียสออนไลน์รายงานว่าจากกรณี Facebook สำนัก,กางานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตมีการโพสต์ภาพนายิติเชษนุชนาตกรรมการการเลือกตั้ง กำลังให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวในห้องทำงานที่สำนักงานกะกะตแต่ถูกคนในโลกออนไลน์ตาดีเห็นตู้ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับตู้แช่ไวน์ขนาดใหญ่อยู่ภายในห้องทำงานของนายธิติเชษด้วยจึงทำให้คนในโลกออนไลน์มีการตั้งคำถามว่าในสถานที่หน่วยงานราชการแบบนี้มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แช่เย็นอยู่ได้อย่างไรทั้งที่มีกฎห้ามชัดเจนว่าห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ราชการ ต่อมาได้มีการลบภาพดังกล่าวออกไปจากเฟซบุ๊กของกกตตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดนายนิพิษอินทรสมบัติอดีตสสหลายสมัยพรรคประชาธิปัตย์เขียนข้อความระบุว่าตู้แช่ไวหรือตู้อะไรในห้องทํางานกกตเถียงกันจังเถียงกันได้เถียงกันดีว่าในห้องทํางานของกกตมีตู้ไวยด้วยหรือกกตอบอกว่าไม่ใช่ตู้แช่ไวหรอก เป็นตู้เย็นไว้แช่น้ำผล,ลไม้ผมก็สงสัยไปดูรูปเอมันก็คล้ายๆตู้แช่ไวที่บ้านเลยการวางขวดก็เป็นการวางขวดแบบขวดไวเพื่อให้หายสงสัยผมก็ขยายรูปเข้าไปดูว่ามันตู้อะไรกันแน่ครั้นขยายภาพก็ปรากฏคำว่าไวเซล่าก็น่าจะจบนะครับว่าเป็นตู้อะไรในห้องทำงานของท่านคณะกรรมการการเลือกตั้ง ไวเซล่าแปลว่าห้องเก็บไวน์และเป็นยี่ห้อหนึ่งของตู้แช่ไวน์ด้วยเหนือความคาดหมายคือตู้แช่ไวน์ไว้แช่น้ำผลไม้ทิติเชตเทสมชัยยกเลิกพิสูจน์ห้องทำงานทิติเชตเทสมชัยยกเลิกนัดพิสูจน์ตู้ไวน์แช่น้ำผลไม้ในห้องทำงานกระทันหันแนะควรแจงสังคมให้ชัด ปล่อยผ่านทำกระทบความเชื่อมั่นเตือนเป็นกรรมการองค์กรอิสระต้องระวังภาพลักษณ์วันที่11พฤศจ,จิกาย,ยน2564เวลา12.49นาทีผู้จัดการออนไลน์รายงานว่านายสมชัยศรีสุดที่ยากรผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการเมืองและการพัฒนามหาวิทยายลัยรังสิตและอดีกกตกกตเดินทางมาสำนักงานกกตเพื่อร่วมรับประทานอาหาร กับนายธิติเชษนุชนาิและไลฟ์สดเพื่อพิสูจน์ตู้วายในห้องทำงานของนายธิติเชษตามคําเชิญหลังจากมีการเผยแพร่ภาพดังกล่าวทางโลกโซเชียลมีเดียและถูกวิาพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมโดยเมื่อเดินทางมาถึงนายสมชัยระบุว่าได้รับการติดต่อจากนายธิติเชษว่าขอยกเลิกนัดรับประทานอาหารและไม่อยากให้มีการไลฟ์สดนายสมชัยกล่าวว่า เมื่อวานคือวันที่1 0พฤศจิกายนผู้สื่อข่าวติดต่อมาสอบถามว่าการมีตู้ไวไยในห้องทำงานกกตมีความเหมาะสมหรือไม่พยายามเลี่ยงที่จะตอบโดยบอกเพียงว่าทางสำนักงานกอกตจะต้องพิจารณาว่าเหมาะสมถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่แต่ในอีกมิติหนึ่งการมีตู้วายเป็นเรื่องของการเกินความพอดีไม่ว่าจะเก็บไวไว้จริงหรือไม่ แต่การมีตู้ไวเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหรูหราและรสนิยมซึ่งตนและนายทิติเชษถือได้ว่าเป็นเพื่อนรักรู้จักกันโดยนายทิติเชษกล่าวในทํานองต่อว่าว่าไปให้ข่าวได้อย่างไรและผิดอะไรที่จะมีตู้ไวไปแช่น้ําผลไม้รวมทั้งชวนตนมาทานข้าวซึ่งเดิมก็ไม่อยากมาแต่ขยันขยอถึงสถึงสาครั้งจึงยอมและขอให้ไลฟ์สดนายทิติเชษอาจฟังไม่ชัด จึงบอกว่ามาเลยจึงเดินทางมาวันนี้แต่เมื่อมาถึงก็ได้รับการติดต่อว่าไม่สะดวกและที่จะไลฟ์ในห้องทำงานไม่อนุญาตขอโทษคนที่คอยดูไลฟ์สดที่อยากรู้ว่าในตู้วายมีอะไรและผมก็เชื่อว่าในตู้คงจะมีแค่น้ำผลไม้หรือน้ำเปล่าแต่ก็เสียดายโอกาสที่จะได้ขึ้นไปพิสูจน์เพราะท่านตัดไมตรีและทำให้ผมต้องมปหาข้าวทานเอง ส่วนที่มีการวิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมของการที่มีตู้วายใช้ไฟหลวงนายสมชัยกล่าวว่าขึ้นอยู่กับความเข้มงวดของแต่ละหน่วยงานก่อนหน้านี้กระทรวงสาธารณสุขเคยห้ามข้าราชการนำโทรศัพท์มือถือมาชาร์จไฟหรือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ห้ามนำคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กมาชาร์จไฟส่วนตัวเห็นว่าเข้มงวดจนเกินไปและคิดว่าถ้าเป็นอุปกรณ์เสริมในการทำงานเช่นมือถือตู้เย็นทีวี ไม่ควรเข้มงวดเพราะทีวีก็มีไว้ติดตามข่าวสารตู้เย็นไว้แช่อาหารที่เตรียมไว้เวลาติดงานไม่สะดวกไปหาทานแต่ในกรณีนี้ถ้าบอกว่าเป็นตู้ไวเอาไว้แช่น้ำเปล่าซึ่งก็ไม่ผิดเพราะเป็นตู้เย็นประเภทหนึ่งแต่มันเป็นเรื่องของการเกินความพอดีเพราะสัดส่วนของราคาตู้เย็นกับตู้ไวแตกต่างกันซึ่งก็ขึ้นอยู่กับสำนักงานในการพิจารณา ส่วนตัวผมกับท่านติติเชษฐเป็นเพื่อนกันก็ไม่เคยเห็นท่านดื่มไวน์จะเห็นดื่มแต่น้ำอัดลมกับน้ำเปล่าแต่ท่านก็บอกว่ามีตู้ไวน์สองตู้ที่บ้านเลยนำมาไว้ที่ทำงานตู้หนึ่งก็ไม่เข้าใจว่าถ้าไม่ใช่คนดื่มไวน์จะมีตู้ไวน์ทำไมซึ่งภาพที่ออกไปคนที่เป็นองค์กรอิสระควรต้องระมัดระวังตัวเพราะอาจทำให้คนอื่นเข้าใจผิดสมัยผมเป็นกะกะต ผมได้รับการเตือนจากกะกะตผู้ใหญ่ท่านหนึ่งบอกว่าเราต้องระมัดระวังอย่างยิ่งโดยเฉพาะภาพลักษณ์ที่จะไปกระทบต่อการทำงานอย่าไปแสดงออกว่าเราชอบอะไรเพราะเขาก็จะเอาของนั้นมาให้สมมุติส้มโอสอลูกเราก็คิดแค่ว่าเป็นส้มโอแต่เขาก็เอาภาพที่ถ่ายคู่ไปแสดงว่าได้เข้าพบกะกะตทำให้คนอื่นรู้สึกว่าเขามีความสนิทสนมกับกะกะตเป็นพิเศษหากมีเรื่องการร้องเรียนคดีต่ตาง ก็จะติดต่อผ่านเขาได้นายสมชายกล่าวอีกว่าหากมีโอกาสอยากให้ในายธิติเชษได้ชี้แจงกับสื่อและน้อมรับคำวิพากษ์วิจารณ์ดีกว่าเพิกเฉยและปล่อยเรื่องผ่านไปเพราะถ้าเป็นเช่นนั้นก็จะเกิดความสะสมใจคนว่ารสนิยมของคนในองค์กรอิสระเป็นอย่างนี้และอาจกระทบความเชื่อถือของคณะบุคคลในการพิจารณาวินิจฉัยคดี นอกจากนี้ในส่วนของสำนักงานก็ไม่อยากให้มีการไปโทษใครว่าสำนักงานประชาสัมพันธ์ปิดพลาดในการลงรูปหรือเอารูปออกจากเพจของสำนักงานกะกะตเพราะจุดเริ่มต้นถ้ามันไม่มีตู้ไวในห้องทำงานหรือไม่มีการเอารูปออกจากเพจก็ไม่เป็นข่าวเหมือนกับวันนี้ถ้าตนขึ้นไปทานข้าวและไลฟ์สดก็จะไม่เป็นข่าวแต่พอไม่ได้ขึ้นไปมันก็กลายเป็นข่าวผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในเวลา11บเอ็ดตริกานายสมชัยได้รับประทานอาหารในศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะและมีการไลฟ์สดโดยแจ้งว่าถูกนายธิติเชษยยกเลิกนัดทานข้าวกลางวันกกตงานเข้าชาวเน็ตตาดีเห็นกล้ายตู้แช่ไวในห้องทำงานทิติราชนุชนาฏกกตเปิดห้องให้สื่อสัมภาษณ์เรื่องเลือกตั้งท้องถิ่นชาวเน็ตตาดี โฟกัสตู้ใครตู้แช่ไวยตั้งคำถามนั่นตู้อะไรด้านแฟนเพจลบโพสต์อย่างรวดเร็วแต่ไม่ทันชาวเน็ตเซฟภาพเก็บทั่วไทยไปแล้ววันที่10พฤศจิกายน2564เวลา15.15ต15รินาทีผู้จัดการออนไลน์รายงานว่าวันนี้คือวันที่10พฤศจิกายนผู้สื่อข่าวรายงานว่า เฟซบุ๊กสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตมีการโพสต์ภาพนายิติเชษฐนุชนากะกะตกกตกำลังให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวในห้องทำงานที่สำนักงานกะกะตเกี่ยวกับความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่จะมีขึ้นวันที่28พฤศจิาจกายนนี้ แต่กลับปรากฏว่ามีคนในโลกออนไลน์ตาดีเห็นตู้ซึ่งมีลักษณะที่คล้ายกับตู้แช่วน์ขนาดใหญ่อยู่ภายในห้องทำงานของนายธิติเชษด้วยจึงทำให้คนในโลกออนไลน์มีการตั้งคำถามว่าในสถานที่หน่วยงานราชการแบบนี้มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แช่เย็นอยู่ได้อย่างไรทั้งที่มีกฎห้ามชัดเจนว่าห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ราชการอย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าวรายงานว่า ล่าสุดเวลา14นาฬิกาได้มีการลบภาพดังกล่าวออกจาก Facebook สำนักงานกกตแล้วแต่ยังคงมีคนในโลกออนไลน์จำนวนหนึ่งเข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงกรณีดังกล่าวในโพสต์อื่นๆของ Facebook สำนักงานกกตจำนวนมากขณะที่ Daily News ออนไลน์ก็ได้รายงานในกรณีดังกล่าวด้วยเช่นกันว่าดราม่าเริ่มแรงลบก่อนดีกว่าชาเน็ตจับโปะกลายตู้แช่ไวโปรห้องกกต ก็กตเปิดห้องทำงานสัมภาษณ์พิเศษสนามเลือกตั้งอบตแต่ชาวเน็ตจับโป๊ะพบตู้ลักษณะคล้ายตู้แช่ไวโปลอยู่กลางห้องทำงานล่าสุดลบโพสต์หนีอย่างไวกำลังเป็นกระแสในเวลานี้เมื่อเพจ f a c e b o o k สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเผยแพร่าภาพนายิติเชษนุชนาศกรรมการการเลือกตั้งเปิดห้องทำงานให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับความพร้อมในการเลือกตั้ง สมาชิกอบตและนายกอบตที่จะมีขึ้นในวันที่28พฤศจิกายนซึ่งทุกอย่างเหมือนไม่มีอะไรผิดปกติแต่ชาวโซเชียลตาดีจับโป๊ะตู้กระจกที่ตั้งอยู่เยื้องด้านหลังของนายธิติเชษมีลักษณะคล้ายตู้แช่ไวขนาดกว้างประมาณ69เซนติเมตรสูง156เซนติเมตรโดยภายในตู้มีชั้นวางประมาณ6ชั้นและมีกวดปริศนาวางแช่อยู่ เมื่อภาพชุดดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปได้กลายเป็นกระแสขึ้นมาส่วนใหญ่แสดงความเห็นว่าเมื่อสำนักงานกกตเป็นสถานที่หน่วยงานราชการฉะนั้นการมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แช่อยู่แบบนี้ถือว่าเหมาะสมหรือไม่แต่หลังจากเกิดการวิพากษ์วิจารณ์ไม่นานทางแอดมินเพจได้ลบรูปภาพดังกล่าวออกทันที